4-4 คือทีมออสตาร์ผมรวมทีเฉพาะกิจครับแรมเซสซูเมลซายักโนวันโซโล่นะครับดึงขึ้นกันไว้แล้วโซโล่อีกทีเรียบร้อยผมไม่รอดนะเฟิร์สบาทครับของนัทไทกะรอบนี้เครื่องติดครับหรือเปล่าทีมลิควิดโซโล่ยังไงดอโดนยิงยัดไปครับทางด้านนี้ครับไทกะก็ยอมแลกนะฮะฆ่าก่อนได้เปรียบอะส่วนด้านนี้เตะทิ้งไปก่อนตีที่3ทางด้านของออสซาอยากตายครับจะฆ่าตัวตายครีปบาทเราไม่ได้สกอร์เป็น1-3ครับทางด้านลิควิดนำบนไปซอฟต์เข้าไปทางด้านของฝั่งโนวันนะผมเรียบร้อยและนี่ครับไซอ่ะบ็อกซี่อินเนียครับไล่มาเลยฮะโดดไล่ผ่านมาผมโอ้คอนฟ้าผมจัดการด้านโนของฝั่งสโลไปครับด้านล่างนี่ฮะทางฝั่งโนของนี่ครับแอโร่ยัดลงไปฮะบีดมาเติมไพร์รอยัดลงไว้ซาซอมอัดลงครับไซกะเรียบร้อยแตกพ่ายครับทางด้านโนของฝั่งแรมเซสก็จัดการบ็อกซี่ผมด้วยที่ด้านโคโนสเปียร์ครอบและฆ่าครับด้านนี้ยิมิตัสควิงยันต่อเซนเดอร์คอยกว่าผมเรียบร้อยครับจับว่าคิวเดอร์โซโล่ฮะไล่มามิกกี้แอสเซอร์เสร็จไปครับแล้วก็ยีเทอร์ดึงย้ำต่อสวัสดิ์บังโกไปฮะแล้วซายักเรียบร้อยระเบิดย้ำต่อเนี่ยบอลทางด้านโนของฝั่งอิสเนียครับโยกถอยหลบกันไปทางด้านอิสเนียว้าไปแล้วโคโนครับผมจับล็อกลงกันไว้ตียันต่อแอโร่ครับผ่านแล้วก็อัดเต็มหลังไปทางด้านโนของฝั่งมิกกี้ครับเรียบร้อยหน้าตัวของฝั่งแรมเซสบอยฮะเอ็กซ์ไซส์ระเบิดกันไปต่อเนี่ยครับผมโดดย้อนลงมาแรมเซสเตะทิ้งไปครับแอโร่ยัดหน้าลงต่อฝั่งด้านตัวของเอิร์ธสมิธครับโรลิ่งกิ้งไปถึงด้านตัวของด้านซ้ายอยากตายครับตัวนี้โรลิ่งปาดไปปาดมาบนด้านของคอยฟ้าบนจัดการโซโล่ไม่ได้ฮะนี่นะครับซับผ้าทางด้านตัวของแพงโกครับผมเอฟเฟกตีฟอยู่นะในมุมแคบครับแล้วก็จอดด้านล่างย้ำต่อครับคอยฝ่าด้านนี้โนวันเดินก็ใส่เนโค2ครับซาร์เคิลดึงคลีปไปฮะอินเนียดึงคลีปไปก่อนโถมเข้ามาสเปลดึงคลีปไว้แล้วก็ระเบิดในเทปลานะสตาร์ยันลงต่อครับอัดหนักไปที่ด้านของปักหน้าทางด้านของปักหน้าโดนเข้าแล้วบอลซาซอมหย่อนลงเต็มหัวครับตายกับสเปลโรลิ่งตัดล้วงครับผมทางด้านของซายักก็ไม่รอดดับคิวนั่นไทกะไหลต่อที่เอ็นชาร์ดโดนหัวสตันมาแบบย้ำๆครับผมเรียบร้อยสโลตายสกอร์เป็น6-13ครับตอนนี้เงินเวียงกลับมาทางด้านทีมลิควิดครับแรมเซสครับผมมีโครโนอันก็รอเปิดไปครับผมแล้วก็ตีแบบเน้นๆไม่ต้องเบอร์เซิร์กนะครับเดี๋ยวบาดย้ำไปไซโคนไว้เอเชอร์ดึงครับผมซาซอมหย่อนลงจากวันนี้ทางด้านของฝั่งโนวันตายฮะและนี่มาครับแรมเซสมีโคโนครับผมแต่เจอลูกหมีหวดไปทีตีเสาแบบกระโดดไปทำเดลิเชนผมกระโดดหนีไปก่อนครับเชนชัยกะฮะใส่โคนขึ้นไว้ครับผมมีเธอหนึ่งครับแล้วก็ทางด้านตัวของฝั่งซูเมลเรียบร้อยโคโนสเปียร์ข้อมาครับใส่จัดเต็มจังหวะนี้ตัวของทางด้านไทยกาผมหลุดรอดไม่ได้ผมเจออีวิตัสวงนอกแต่โรลิ่งทันเดอร์ผมปาดไปฮะแล้วนี่ใช้ระเบิดอัดเข้ามาใส่อยากแรกกับบ็อกซี่ไปครับผมแล้วนี้เหลือกัน3-3ยังไงต่อโซโล่ครับผมแรกกับคอยคว้าครับตอนนี้โอ้โหแต่โนวันขวานปาดไปดับเบิลคิวครับผมและนี่ครับตีใส่มิกกี้ไม่หล่อทิปเปิลคิวของโนวันเลยฮะตัวคอของด้านทีมจัสเซอร์ยังยืนหยัดแล้วก็เข้าตีโรชาร์ดยังไม่ต่อครับฝั่งทางด้านอินเนียก็มีอภิหารอย่างเดียวผมในการเข้าไปสวอตบัคเกิลนกสองมาอยู่มองเห็นด้านอินเนียซอนมาเข้ามาหวดหน้าสั่นเลยครับผมชิลแครชออกไปได้ครับโดดตามย้ำต่อแล้วก็ตัดอินเนียไปฮะกลับก็ไปตีโรชาและแอโร่มาโยกหลบไปก่อนโดนนั่นเนโคโดนไปก้อนตัวแท็กเบอร์เซอร์ครับผมอัดเน้นๆครับเทอร์เนอร์ไซด์ยังกระโดดหลบไปมาซูเปอร์ครับผมเติมเลือดให้ครับแล้วก็เอจีซอมดีโมทอเป็นแรมเซสเก็บไปพีกันไปพีกันนาสุดสนานครับทางด้าน Just Error แล้วก็ทีม Liquid ครับไอ้มารอเปิดไว้ผมทางด้านนี้ก็ยิงอัดเข้าไว้ครับมิกกี้ไงต่อโอ้โหชนไปวับต่อหน้าต่อตาแม็กนิไทครับผมมาลงที่บ็อกซี่ไว้ก่อนนะการ์เดียนสปินคูดาวโดนเตะหินครับผมมาแรงจัดระเบิดครับในเทอร์บลาดไปดับเบิลคิวของด้านซูเมลฮะแต่ถ้าว่ามิเลนครับผมก็ไถทิ้งไปฮะไทกะ โดดมายิงยัดไปฮะตีกองวิ่งโยกหลบไปเรื่อยๆครับผมเวสเซอร์เผาอีกรอบครับจะอัดสตาร์ซอมนะโลนเร่งกิ้งไปโดนโดนดับเบิลสตาร์ฟอร์ไปแล้วโดนดูดเลือดตายครับชัยกาแลกครับแลกปัดกันอีกทีตามมาโรลิ่งครับผมไอ้บอลเปิดไว้อัดนัดโดนสลาด้าผมโดนดูดเลือดเน้นๆแล้วซิ่งตัดอีกละรอกฮะไม่ได้เดินไล่ตีเป็นดอลแรมเซสครับมีโครโนอยู่ง้างหลอกครับผมให้ใช้แอสเซลสเตปครับปาดกันไปปาดกันมาครับตอนนี้โนบรีนโนบรีนอยู่กับมาโรลิ่งกิ้งชนเข้าไปครับผมระเบิดอัดเยอะต่อฮะโรลิ่งไม่โดนแล้วนี้ตีสตันไม่สนใจผมโคโนฆ่าทิ้งไปเลยแล้วกันครับของมันต้องเอาครับผมไล่มาผมควีนขวานเปิดครับไฟมอรอนถือลูกเปล่ากระโดดถอยแอโร่โยกหลบไฟมอรอนเต็มครับผมดูดซุปเลือดแน่นๆครับเรียบร้อยครับจอมเนตี้ครับเปิดไปวงไทเทนโดของฝั่งการดิสวินสตันยัดลงต่อครับไซเดนเออร์สปิดครับแต่ยังมันไปด้านนี้ตีอัดลงยังต่อไซอยากเรียบร้อยครับนี่ก็โดดมาแล้วโคโนไปติดด้านวอยสปิดครับผมยังไงก็ต้องเอาครับผมดูเลือดยังต่อไซอยากกั้นแนวหลังครับแล้วไปโดนลูกหมีด้วยครับผมจ่ายที่ด้านโดของฝั่งนี่ครับสกิลไม่ได้เปิดบีคีค้างไว้อยู่กับบอลแล้วลูกหมีตายเซขึ้นมาใหม่ไม่ได้บอลตายย้ำต่อกับพ่อหมีฮะเรียบร้อยไปโดดมาไล่เปล่าโรลิ่งทันเดอร์ผมชนเนื้อทรายอย่างครับผมไปโนวันโนวันครับหลบแบบดิจิตอลแล้วตอนนี้โดนที่นั่นโซโล่โซโล่ถอยออกไม่ได้ผมค้ำไว้ก่อนโรลิ่งชนเข้าไปตัดย้ำๆเลยเปล่าถอยออกไปนู่นครับผมเล่นอินสเนียร์โซนเข้ากับสายฟาสแปนฟาดกันไปบาแรกตรงกลางผมของด้านทีมลิควิดครับแตกไปแล้วฮะไหลต่อด้านบนเลยหรือเปล่าผมเติมเลือดให้เลือดผมเฟสเลดพลอยรัวๆครับปักหน้าฮะมีเดนบูทเขียวบนทรานที่บูทครับคอยเติมยับกันต่อเนี่ยครับแล้วก็ปั๊มเลือดยิงลิงซ้ำไปเป็นซุปเปอร์ฮิวโดนและดูดเลือดเขาคืนกลับมาผมไม่รอดครับตอนนี้ฝั่งเนื้อตัวของบ็อกซี่ตายไปครับผมไหลต่อที่ไทกาตายผมคิลลิ่งสเปรย์ครับตีด้านของบาแรกท็อปเลนยับกันต่อครับทางฝั่งทีม Just Error ฮะเป็นเมกาครีปเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าทีมลิควิดตาย4ครับจิมิตัสคุยยังย้ำต่อสลาด้าต้องซื้อเกิดมาสู้แล้วแหละครับโดนลูบคูดาวอย่างนี้ฮะโอ้โหหรือว่าจะจีดีคอโดนปีแมนตีชาวเวอร์ไปแล้วก็บาร์แหละครับจิมิตัสคุยมาย้ำต่อแอสเซลเซปาดฝั่งด้านนี้สตันยันลงต่อแล้วยังไงดีครับรีโซแนนซ์เปิดผ่านขึ้นมาทางด้านนี้ครับไผ่มารอหยุดย้ำกันไว้ผมส่วนทางฝั่งโรดีครับไม่ทำอะไรครับผมมันยากเหลือเกินครับผมแล้วจีจีคอ2-0ครับผม Just Error ผมถล่มทางด้านของฝั่งทีมลิควิดไปได้ครับมาแบบเข้มๆเต็มๆนะทั้งเกมแรกแล้วก็เกม2นี่ตึงมือหน่อยครับแต่ก็จบทางด้านตัวของฝั่งเฟดกลางเกมอันนี้ฮะคุมเกมนะครับ Just Error ฮะผ่านมาฮะก็ทางด้าน Just Error ครับผมแรมเซนี่ตาย0เลยฮะค่า5ตาย0ครับผม08ทรายอย่างก็จริงครับแต่ว่าเป็นคนเดินเกมแบบหนักมากครับผมเข้าไดฟ์เข้าเปิดจ่ายแมกนิไตไปฮะคือแอสซิสต์18แล้วฮะทางด้านเอิร์ธสปิดครับผมส่วนบิทมาสเตอร์นี่ก็ด้านบนยืนเลนป่วนทางฝั่งทีมลิควิดอยู่แล้วนะเจอกับสลาด้าครับแล้วก็มีทางด้านเอิร์ธสปิดคอยเฝ้าแต่มิดเลนแมชอัพของปักหน้ากับบอยสปิดก็วอลสปิดสู้ไม่ไหวอยู่แล้วครับเพราะว่าเข้าไปใกล้ๆนี่ในเฟสเลเวล 6นี่โดนดูดเลือดครับเพราะว่าเกาะของวอลสปิดมันกันแค่ทางด้านฟิสิคอลดาเมจเนาะไม่ได้กันแมจิคอลดาเมจครับก็ต้องบังคับจ่ายแอสซอลสเต็ปหรือว่าดิสซิมเลตไปหรือว่าก็ต้องเดินถอยออกก็เปลืองเลือดอีกนะฮะเดินเกมได้ลำบากเหมือนกันและเสาของปักหน้านี่ช็อตยับเลยฮะช็อตสลาด้าช็อตมิลาน่าช็อตแบบเละเทะแหละครับผมนะฮะจะไปไล่ตีเสาก็ยังไงอยู่ฮะโดนรัวๆกันไปนะครับส่วนเฟสตีบ้านบอกว่าJust Errorเลือกมาได้ดีกว่านะเพราะว่ามีบีทมาสเตอร์เนาะกับปักหน้าคอยแบบพร้อมที่จะไถเลยมีเอ็นเชนเทรดอีกครับส่วนทางฝั่งทีมลิควิดเนี่ยก็ต้องรอโรดูอิดฟาร์มก่อนนะครับโรดูอิดจริงๆมันก็ไถได้ตั้งแต่ช่วงแรกนะแต่ว่าเพอเนี่ยเลนของเขาไม่ได้ดีมากขนาดนั้นครับที่จะรวยเงินฉีกออกไปครับนี่คือฮีโร่ดาเมจของโรดูอิดนี่ 8,000 เองนะฮะตีบ้านไป 2,700 นะ คือเต็มที่ครับทีมลิควิดครับแล้วก็โดนปิดโดนออกจากบ้านไม่ได้ฮะส่วนใหญ่ก็จะไปพิกออฟท่านบ็อกซี่ส่วนใหญ่เนาะทีม Just Error